ช่วงนี้มีข่าวของคุณอุ้มสิริยากรนะคะที่ตอนนี้มีลูกสาวน่ารัก2คนแล้วก็มีคุณนานาไรบิน่านะคะมีลูกแฝดทั้ง2ท่านเนี่ยเหมือนกันคือปลูกฝังให้เด็กๆนะคะใช้ชีวิตแบบพอเพียงเริ่มที่คุณอุ้มก่อนนะคะถึงแม้ตอนนี้จะย้ายไปอยู่ที่สหรัฐนะคะกับสามีแต่ว่าทางคุณอุ้มสิริยากรก็ยังคงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9มาใช้ทุกวันค่ะด้วยการปลูกผักไว้รับประทานเองภายในครอบครัวนะคะแล้วก็ปลูกฝังลูกสาวทั้ง2คนน้องเมตตาและน้องอนีคาให้มีความพออยู่พอกินโดยน้องเมตตานะคะช่วยคุณแม่พรวนดินถอนหญ้าจนในที่สุดก็ได้เก็บผลผลิตมารับประทานส่วนคุณอุ้มเองก็มีการโพสต์ภาพน่ารักของลูกสาวที่ยืนถือผักอยู่กลางแปลงนอกจากนี้คุณอุ้มนะคะก็ยังตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับลูกๆใส่เองด้วยนะคะคุณแม่อีกท่านหนึ่งนะคะนานาไรบีน่าแล้วก็คุณพ่อเบย์ไทเทเนียมนะคะได้พาลูกแฝดนะคะน้องบีน่าและบุ๊คลินไปเรียนรู้การปลูกข้าวทำนาของจริงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโดยนานาได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพลูกๆทำกิจกรรมทำนาผ่าน IG ส่วนตัวซึ่งก่อนหน้านี้ทางนานาเองก็ได้โพสต์คลิปลูกทั้งสองคนร้องเพลงพระราชาในนิทานผ่านทาง Instagram มาแล้วนะคะซึ่งทางบุ๊คลินเองเนี่ยก็ยังบอกให้พี่สาวยืนตรงให้ถูกต้องอีกด้วยเดี๋ยวไปชมภาพความน่ารักของทั้งสองคนค่ะขาชีสอ๋อใช่โอเคหนูจะทำแต่ความดีเพื่อที่ออกไปสอนมาเพื่อให้พระราชาไปยังสวรรค์ว่าของเรานั้นคิดถึงองค์พระราชาน่ารักน่าชื่นชมทั้งสองครอบครัวเลยนะครับที่สอนลูกๆให้เดินตามพระราชาของพวกเรานะครับ